เมื่อวานนี้นะครับเราได้เห็นภาพที่มีภาพของหลวงปู่พุทธอิสระคุณสมชายวงสวัสดิ์นะฮะแล้วก็อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนั้นอยู่ด้วยกันปรากฏอยู่ใน Facebook เนี่ยนะฮะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการเจรจากันนะครับวันนี้อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับออกมาขยายความเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยที่อาจารย์สมชัยเนี่ยฮะก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะฮะในขณะเดียวกันคุณสมชายวงสวัสดิ์นะครับอดีตนายกก็ยอมรับว่ามีการเจรจาเกิดขึ้นนะครับจากการติดต่อของอาจารย์สมชายศรีสุทธิยากรซึ่งเบื้องต้น2ฝ่ายมีความเห็นตรงกันในเรื่องของการรักษาระบอบประชาธิปไตยอามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยึดถือกติกาตามกฎหมายและไม่ควรใช้ความรุนแรงหรืออาวุธสงครามระหว่างที่มีการชุมนุมและคนไทยควรแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีนะครับหลวงปู่พุทธอิสระแกนนำกปปส.นะครับที่ผ่านมามีความพยายามติดต่อเจรจาหลายครั้งแต่เห็นว่าสถานการณ์ยังไม่เอื้อจนกระทั่งความรุนแรงเพิ่มขึ้นจึงหวังว่าหากเริ่มต้นเจรจาตอนนี้น่าจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นบ้างนะครับซึ่งในสัปดาห์หน้าอาจารย์สมชัยพยายามเป็นตัวกลางในการประสานเจรจาระหว่างคุณอภิสิทธิ์คุณจารุพงษ์คุณสุเทพกับคุณยิ่งลักษณ์เพื่อยุติความขัดแย้งได้หรือไม่ก็ตามเนี่ยนะฮะแต่หลวงปู่พุทธอิสระบอกนะครับว่าอาตมากับคุณสมชายยังต้องมีการเจรจากันอีกรอบแน่นอนพร้อมกับยืนยันว่าจะต่อสู้เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ทุกกลุ่มทุกสีนะครับอาจารย์สมชายศรีสุทธิยากรกกต.ด้านบริหารงานเลือกตั้งโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กนะฮะยืนยันจะเดินหน้าสร้างกระบวนการเจรจาต่อไปซึ่งถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นไม่มีการยื่นข้อเสนอใดๆแต่ก็เริ่มเห็นแสงสว่างที่เกิดขึ้นซึ่งจากนี้จะเริ่มกำหนดตัวบุคคลที่สำคัญนะครับจากการเจรจา2คนก็จะเป็น4คนแล้วก็จะจบลงในรอบสุดท้ายที่6คนก็คือฝ่ายละ3คนนะครับถ้าหากว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นก็จะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ซึ่งอยากจะเห็นการเจรจารอบต่อไปเกิดขึ้นได้นั้นทุกคนต้องช่วยกันนะฮะใน Facebook ของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับ